ล่าสุดเมื่อวานนี้บอกว่าเตรียมปล่อยคลิปเด็ดวันนี้ด้วยนะคะเรื่องคดีแตงโมแล้วมีการจี้ด้วยนะคะว่า DSI เนี่ยต้องรับทำคดีนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเลยนะคะว่าเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะทำอะไรไปแล้วบ้างโดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่23พฤษภาคมนะคะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะกล่าวว่ากรณีที่ผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีค่ะหากไม่สามารถย้ายเขาออกได้จากพื้นที่นะคะให้ใครก็ได้เลยมาเหยียบหน้าตนซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับตนแล้วตนก็มีการดำเนินคดีกับเขาด้วยในวันที่24พฤษภาคมนี้ก็คือวันนี้นี่แหละเวลา10นาฬิกาแต่ตอนนี้เนี่ยยืนยันว่าไม่มีคนเข้ามาข่มขู่แต่อย่างใดเพราะว่าตนเนี่ยไม่กลัวใครอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะคือการพิสูจน์ความจริงให้กับแตงโมและคนไทยทั้งประเทศซึ่งวันหน้าเนี่ยมันก็อาจจะมีคดีแบบแตงโมอีกหากปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐร่วมมือในกระบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จเอาคำพูดคนรวยมาเป็นตัวตั้งคดีต่อไปความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและตนเนี่ยไม่อยากจะเชื่อกระทรวงยุติธรรมหรือว่า DSI แล้วนะคะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการเมืองใจถึงหรือไม่ถึงนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะตนจะมีการดำเนินคดีกับกระบวนการของ DSI ด้วยทั้งเรื่องการใช้กฎหมายฟอกเงินในการไปเรียกผลประโยชน์ซึ่งตนก็มีหลักฐานด้วยนะคะถึงแม้ว่าวันที่24พฤษภาคมก็คือวันนี้เนี่ยแหละร่างคุณแตงโมจะเผาเราก็จะไม่หยุดทำงานจะพิสูจน์ความจริงโดยวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่จะเริ่มปล่อยคลิปวิดีโอให้สื่อมวลชนได้เห็นและเป็นหลักฐานที่เราจะนำไปยื่นต่อ DSI ด้วยค่ะส่วนกรณีที่คนปล่อยคลิปแตงโมออกมานายอัจฉริยะก็มีการกล่าวว่าอย่าไปมองเขาในแง่ร้ายเลยสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็อาจจะได้เห็นสิ่งที่เป็นเฟคนิวส์ก็ว่ากันไปมองว่าเป็นอารมณ์สร้างสีสันมากกว่าส่วนจะมีประโยชน์หรือไม่เนี่ยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินแต่ส่วนตัวเนี่ยมองว่าตำรวจมีคลิปตั้งแต่ที่ดูดข้อมูลในมือถือแล้วและไม่เชื่อว่าเป็นคนนอกที่ปล่อยแต่เป็นคนดีของตำรวจนั่นแหละอันนี้เป็นส่วนของเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก่อนนะค่ะแล้ววันนี้เป็นยังไงคะวันนี้เนี่ยก็คือยังไม่มีการอัปเดตเรื่องของคลิปเด็ดที่มีการปล่อยออกมาแต่อย่างใดแล้วก็มีการกล่าวว่าจะนำพยานสองปากเนี่ยไปให้ปากคำกับ DSI ด้วยแต่ว่าล่าสุดมีการยกเลิกไปแล้วนะคะเนื่องจากมีการบอกว่ารู้สึกว่า DSI เขาไม่อยากทำคดีนี้แล้วและที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยติดต่อมาเลยมีแต่ทางชมรมติดต่อไปก็เลยตัดสินใจค่ะไม่ยื่นให้กับ DSI อีกต่อไปแต่ตนเองก็ยังคงเดินหน้าต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมให้กับแตงโมอยู่ค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณอัจฉริยะก็ได้มีการจำลองมีการไปลงเรือสปีดโบ๊ทนะคะเป็นการจำลองภาพถ่ายในช่วงเวลา 11:00 น.ที่ท่าเรือเทเวศก็คือไปยังใต้สะพานพระราม8เป็นการทดสอบโดยการถ่ายภาพเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับภาพถ่ายของกระติกและก็แตงโมในวันที่เกิดเหตุก่อนที่แตงโมเนี่ยจะตกเรือไปจะมีทั้งภาพเดียวนะมีภาพที่ถ่ายคู่กันด้วยแล้วก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันอาจจะมีการแก้ไข มีการตัดต่อหรือเปล่ามันดูไม่เนียนเลยนะคะแต่ทั้งนี้หลังจากการทดสอบแล้วพบว่ามี3ภาพที่จะต้องถูกพิสูจน์คือภาพที่กระติกแตงโมและนักข่าวช่องใดช่องหนึ่งนะคะซึ่งฉากหลังเนี่ยมีต้นไม้กับป้ายโฆษณาโดยการทดสอบความสูงของป้ายกับต้นไม้ว่าสัมพันธ์กันหรือไม่ซึ่งพบว่าสัมพันธ์กันไม่พบสิ่งผิดปกติและทีมงานได้พิสูจน์มาแล้วว่าไม่ง่ายเลยที่จะตัดต่อแต่ก็อาจจะเป็นไปได้คือการแก้ไขเวลาในการถ่ายภาพก็คือภาพเดี่ยวของคุณกระติกเพราะเมื่อกลับไปเทียบกับไทม์ไลน์ของ GPS มันเป็นไปไม่ได้ที่จะย้อนเวลากลับมาถ่ายรูปดังกล่าวโดยนอกจากนั้นนะคะตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญก็ยืนยันอีกว่าหากใช้ซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์นอกจากวันที่เวลาภาพถ่ายแล้วก็สามารถแก้ไขได้รวมถึงตำแหน่ง GPS ที่ถ่ายภาพเช่นกันจริงๆแล้วคุณตำรวจบอกว่า GPS มันแก้ไขไม่ได้หรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้เป็นข้อโต้แย้งออกมาแย้งว่ามันได้ว่ามันแก้ไขได้ถ้าใช้ซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์อย่างนี้เทคโนโลยีมันอาจจะพัฒนาอย่างนี้หรือเปล่าเป็นไปได้นะคะค่ะค่ะโดยสัปดาห์หน้านะคะก็มีการแพลนด้วยว่าจะใช้โดรนใต้น้ำสแกนหาอาวุธที่เชื่อว่าเป็นอาวุธนะคะที่ใช้กรีดขาแตงโมด้วยคาดว่าใช้เวลา 1-2 วันค่ะและนำไปตรวจหา DNA ต่อไปยืนยันนะคะว่าจะมุ่งเป้าไปที่การฆาตกรรมอย่างเช่นเดิมเพราะว่าตนเนี่ยมีหลักฐานคลิปทำร้ายร่างกายแต่ว่าทางนี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาเพราะว่าต้องมีการยืนยันก่อนส่วนกรณีที่คุณกระติกเนี่ยจะฟ้องดำเนินคดีนะคะกับคุณอัจฉริยะก็บอกว่าฟ้องมาเลยรออยู่อย่าช้าเลยดีกว่าส่วนที่มีผู้ใช้ Facebook นะคะแตงโมเนี่ยเผยแพร่ภาพในมือถือของแตงโมแม้แตงโมนะคะจะบอกว่ามีคนรู้บัญชีแล้วก็รหัส iCloud เนี่ยเพียงแค่3คนก็คือกระติกคุณแอนนาแล้วก็
อีกบุคคลหนึ่งแต่ส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าผู้ที่ใช้ Facebook แตงโมเนี่ยอาจจะไม่ใช่3คนนี้ก็ได้เชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีบัญชีและรหัสผ่านตอนที่มีการกู้ข้อมูลมือถือของแตงโมค่ะและต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับแตงโมก็เป็นไปได้ค่ะ